นายพิสัชตันติวรวงนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยนะครับว่าเหรียญที่จะมีการจัดทําขึ้นนะครับจะจัดทาทั้ง3ประเภทประกอบไปด้วยเหรียญกระสาบที่ระลึกนะครับจะมี3ชนิดราคาด้วยกันได้แก่เหรียญกระสาบที่ระลึกทองคําชนิดราคา19,00 0บาทประเภทขัดเงาจะจัดจาหน่ายในราคาเหรียญละ4 0 0 0 0บาทนะครับนอกจากนี้ยังมีเหรียญกระสาบที่ระลึกเงินนะครับชนิดราคา1,000บาทประเภทขัดเงาจําหน่ายเหรียญละ3 0 0 0บาท แล้วก็เรียญกระสาบที่ระลึกโลหะสีขาวนะครับจะเป็นทองแดงผสมนิกเกิลในราคา20บาทนะครับจ่ายแรกเรียนละ20บาทนะครับ ส่วนเหรียญที่ระลึกแบ่งเป็นเหรียญที่ระลึกแพททีนัมนะคะจำน่ายในราคาเหรียญละ1ล้านบาทเหรียญที่ระลึกเงินรมควันพ่นสายพิเศษราคาเหรียญละ5,000บาทและเหรียญที่ระลึกทองแดงรมดำรมดำพ่นสายพิเศษราคาเหรียญละ3,000บาทนอกจากนี้ยังมีเหรียญที่ระลึกระดับแพลแทบชนิดบุรุษและสตรีจำน่ายราคาเหรียญละ1,600บาท ส่วนรูปแบบเหรียญยังไม่มีการเผยแพร่ออกสู่สาธารณะโดยจะเห็นของจริงได้ในวันที่1มิถุนายนในช่วงของเวลาที่ไปรับเหรียญแล้วค่ะ สำหรับผู้ชมนะครับสามารถที่จะสั่งจองได้ที่สำนักง,งานธนาคารทั่วประเทศนะครับรวมถึงธนาคารกรุงไทยบริษัทปริศนีไทยและเคาน์เตอร์สวิตทุกแห่งโดย1คนนะครับจองได้1สิทธิ์หรือว่าประเภทละ1เหรียญยกเว้นในส่วนของเหรียญน,นิกเกิลยีบาทนะครับจองได้ไม่เกิน5เหรียญต่อ1คนหรือว่า1ห,หมายเลขบประจําตัวประชาชนนะครับจะเปิดให้จองตั้งแต่วันที่4มีนาคมไปจนถึงวันที่4เมษายน2 5 6 2 สำหรับกำหนดการรับเหรียญนะครับให้ไปรับได้ที่สถานที่สั่งจองนะครับก็คือจองที่ไหนให้ไปรับที่นั่นหรือว่าจะจัดส่งทางไปษณีก็ได้นะครับตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปส่วนเหรียญเฉลิมพระเกียรตินะครับหรือว่าเหรียญประดับแพรแถบสามารถที่จะสั่งซื้อได้ที่กรมธนารักษ์โดยจะมีการแจ้งกำหนดการจำหน่ายให้ทราบต่อไปนะครับรายได้จากการจำหน่ายเหรียญที่ระลึกหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วนะครับจะนําทุเกล้าถวายนะครับเพื่อส่งใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยครับ